เลยนะก็หวังว่าทุกอย่างน่าจะราบรื่นแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะในการที่เราจะผ่านเข้าไปในเล่นในรอบรองชนะเลิศในส่วนของสมาคมเราก็มีถือว่านัดนี้เป็นนัดยุทธศาสตร์เราก็ให้เพิ่มคือความจริงแล้วเนี่ยเราตั้งเงินโบนัสไว้ว่าชนะเลิศ5ล้านแต่ว่าเฉพาะนัดนี้เนี่ยเราให้ทางสมาคมให้พิเศษอีก 500,000 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังอีกลูกละ 100,000 นะฮะก็วันนี้ก็สมาคมให้เพิ่มอีก 700,000 นะครับก็ถือว่านัดนี้เป็นนัดที่สำคัญนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมต้องการให้ชนะนัดนี้ให้ได้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับ